สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2562วันนี้ก็พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับผมกำลังอึ้งอยู่ข่าวนี้อยู่ไม่รู้จริงป่ะนะฮะเดี๋ยวรบกวนเช็คหน่อยข่าวไหนนะครับเขาบอกว่าวันที่23ธันวาคมก็คือวันจันทร์หน้าเนี่ยMRT จะเปิดให้บริการครบทุกสถานีก็เดิมทีเนี่ยผมไปมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเขาให้บริการฟรีใช่ไหมฮะจากเตาปูนไปบางโพบางอ้อแล้วก็บางพลัดแต่ถ้าเปิดเพิ่มก็คือเปิดเพิ่มสิรินธรบางยี่ขันบางขุนนนท์ไฟฉายจรัญ13แล้วก็ไปจบกับท่าพระ ที่ ทางฝั่งทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดจริงเนี่ย23ธันวาคมนี้แปลว่าเราสามารถนั่ง MRT เริ่มจากห้วยขวางแล้วก็ขึ้นรอบไปเลยมาลงห้วยขวางได้นะอ๋อเป็นวงกลมเหรอครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะขอเช็คก่อนนะเพราะว่าข่าวมันอยู่ใน Facebook แต่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ออกมาจากรฟมฮะอ๋อต้องรอเช็คดูไม่น่าจุกยุคนี้เฟซนิวมันเยอะแค่บอกให้ทราบก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนถ้าเกิดว่าจริงปุ๊บเนี่ยเรียนเชิญท่านผู้ฟังมาเที่ยวกรุงเทพกันเลยนะฮะน่าสนใจน่าสนใจครับน่าสนุกครับครับวันนี้เป็นไงฮะครับเรียนแจ้งให้ทราบกันครับธนาคารสินครับก็ออกสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำนะครับล้านละ10บาทครับด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับทั้งซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นะครับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับให้กู้ตามความสามารถเลยครับชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายชำระได้แค่ไหนก็กู้ตามความสามารถได้เลยนะครับโดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุดนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับร้อยละ 0.1 นะครับร้อยละ 0.01 นะครับส่วนปีที่2ถึงปีที่3นะครับร้อยละ 4.35 ต่อปีนะครับและปีที่4เป็นต้นไปนะครับดอกเบี้ยที่ MRR ลบ 0.5 ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบันนะครับอยู่ที่ร้อยละ 6.745 ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับ3ปีก็เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.903 ต่อปีนะครับโดยวงเงินกู้นะครับ1ล้านบาทผ่อนชำระ20ปีได้นะครับในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ10บาทต่อเดือนนะครับนอกจากนี้นะครับยังลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 และก็ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองนะครับจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เท่านั้นนะครับส่วน2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่ไทยนั้นต้องเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับส่วนช่วงที่2ของรายการนะครับทุกวันพฤหัสบดีช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้นะครับปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่า1ล้านล้านบาทเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับและก็แนวโน้มนะครับจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดตั้งและก็ดำเนินงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ครับตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับก็ออกใบอนุญาตประกอบการให้แล้วนะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณอริยาติรณประกิตรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยนะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับครับส่วนผู้โชคดีนะครับเมื่อวานนี้คุณทวีสุขทวัฒน์จากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการก็ยังคงเตรียมกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับ2แบบครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับเป็นกระปุกออมสินอาเซียนและก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้เพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือถ้าสะดวกตอบมาทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามก็มาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาส่งเสริม Virtual School Bank ประจำปี2562จำนวน55รางวัลด้วยกันนะครับจำนวนคือ55รางวัลจำเลข55ไว้นะครับจำนวน55รางวัล55รางวัลนะครับคำถามครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาส่งเสริม Virtual School Bank ประจำปี2562นี้นะครับถามว่ามีจำนวนกี่รางวัล นะครับถามว่านะครับจำนวนรางวัล นะครับมีกี่รางวัลด้วยกันครับส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075
0625หรือถ้าสะดวกต่อไปทาง Facebook Live นะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับโดยทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับวันนี้ผู้ตอบถูกเพียงคนเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินพิเศษครับกระปุกออมสินอาเซียนแล้วก็อาชีพในฝันนะครับ2รางวัล2ชิ้นเลยนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงท่านเดียวที่รับการสุ่มอย่างขึ้นมานะครับโดยทางรายการก็จะติดต่อผู้โชคดีท่านนี้กลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของประเทศไทยเราที่จะต้องเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อแข่งขันในตลาดโลกนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับชูเกียรติครับสวัสดีท่านครับครับสวัสดีครับครับเราจะเอาที่1กลับมาแล้วฮะยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ขนาดไหนไม่เป็นไรแต่ว่าที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งมันไม่จำเป็นเท่ากับพูดง่ายว่าส่งออกปริมาณไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพข้าวใช่ไหมฮะถูกต้องครับอันนี้เราจะทำยังไงแนวทางของเราคือจริงๆแล้วคือในภาพรวมเนี่ยคือมันเป็นภาพที่ปรากฏมาให้เราเห็นมาก็นานแล้วนะสิ่งที่เราเสียเปรียบคู่แข่งคือผู้ส่งออกข้าวประเทศอื่นเนี่ยครับอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยไทยอยู่ที่ประมาณ456กิโลต่อไร่นะครับเอาแค่เวียดนามเนี่ยอยู่ที่933กิโลต่อไร่นะครับขนาดกัมพูชาเนี่ยยัง462เลยครับยังสูงกว่าเรานะฮะพม่าก็อยู่ประมาณ464ครับนะครับหลายประเทศเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยก็สูงกว่าเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นจุดด้อยนะที่เราจะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆครับนะครับให้ตรงหนึ่งให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะสองผลผลิตต่อไร่เนี่ยต้องสูงกว่านี้ครับครับถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะกลับมาได้นะฮะเพราะตอนนี้จริงๆต้องเรียนว่าถ้าเราดูจากเรื่องของต้นทุนเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเราแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้ว นะครับคือผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นเขาแล้วนะฮะที่ของคนอื่นเขาเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยจริงๆผมชื่นชมเขามากนะฮะที่เขาพัฒนาเรื่องข้าวมาอย่างต่อเนื่องใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนข้าวเขาเนี่ยรสชาติเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยนะ แข็งกระด้างนะฮะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้าวเขาอร่อยมากครับแล้วผลผลิตต่อไร่ก็ยังสูงอยู่ครับบางพันเนี่ยไปถึง 1,300 กิโลต่อไร่ครับนะฮะในขณะของเราก็อยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอออกมาเป็นราคาข้าวเปลือกเนี่ยเขาสามารถที่จะ ขายต่ำกว่าเราได้เพราะเนื่องจากผลผลิตต่อไร่เขาต่ำกว่าดีกว่านะฮะเพราะราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าเนี่ยเวลามาคอนเป็นข้าวสารก็ต่ำกว่านะครับรวมถึงราคาส่งออกก็ต่ำกว่านะครับข้าวหอมเขาอย่างเงี้ยข้าวหอมของเขาเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยถือว่าเรียกว่าดีทีเดียวนะฮะไม่เรียกว่าไม่แพ้เราอะไรมากมายครับถ้าถูกกว่าครึ่งหนึ่งราคาเราอยู่ที่1,200เขาอยู่600เงี้ยนะฮะลูกค้าผมว่ามันก็ทยอยกันไปนะฮะไปซื้อกับทางเวียดนามมากขึ้นครับนะครับซื้อเราน้อยลงนะฮะเพราะว่าเท่าตัวแพงและเกินนะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคุณภาพข้าวหอมเราก็ดรอปลงด้วยนะนะครับเดี๋ยวนี้ข้าวก็ไม่ค่อยหอมเมื่อเปรียบเทียบในอดีตอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ทางราชการเองต้องกลับมาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของภาคการผลิตนะฮะในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวบ้านเรานะไม่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกหน่อยนี่เราคงปลูกข้าวไว้ทานเองผมจะส่งออกเหลือนิดเดียวหรือว่าจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าคู่แข่งเขาแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นดีฮะนะฮะเรากินแต่บุญเก่าไปนะครับเมื่อก่อนข้าวไทย
แน่นอนถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็คู่แข่งไม่มี แต่ในปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งเต็มไปหมดเลยแล้วก็พัฒนาได้อย่างค่อนข้างดีทีเดียวนะครับดีกว่าเราเยอะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้เรื่องข้าวไปใช้กับเรื่องของราคาเป็นหลักนะฮะโอ้โหปีงเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยไปพยุงในเรื่องของราคาข้าวมากกว่าที่จะเป็นเน้นเรื่องของภาคการผลิตการพัฒนาครับการพัฒนาหรือว่าอะไรต่างเนี่ยไอดีเรื่องข้าวเนี่ยมันน้อยมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องกลับมาทบทวนในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ข้าวไทยในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของตำนานไปละครับคือนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะพัฒนาเพื่อไปเน้นผลผลิตแล้วก็ไปแข่งกับเขาโดยที่ไม่ได้เป็นนิชมาร์เก็ตมันคงไม่ไหวมั้งครับคือจริงๆนะอย่างจริงมันต้องแยกเซกเมนต์ตลาดนะครับเซกเมนต์ไหนที่เป็นนิชมาร์เก็ตที่จะเป็นเรื่องของพรีเมียมเนี่ยก็คือข้าวหอมมะลิทำยังไงพันข้าวหอมมะลิหนึ่งให้ผลผลิตต่อไร่มันดีขึ้นดีขึ้นโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับสองทำไงให้มันคุณภาพรักษาคุณภาพไว้นะฮะซึ่งมันทำได้หมดอะเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าโน้ตฮาวเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้หมดครับครับทำไงที่จะเพิ่มความหอมให้กับข้าวได้มากขึ้นหรืออะไรต่างเนี่ยเพื่อที่จะเป็นพรีเมียมนะครับของเราเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องยอมจ่ายสตังค์ที่มากขึ้นสบายใจอ่ะพูดง่ายใช่ครับนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมเรียนว่าข้าวหอมเนี่ยมันสู้กันด้วยความหอมครับความนุ่มความอะไรต่างเนี่ยมันใกล้เคียงกันกับข้าวของประเทศอื่นนะครับนะแต่ว่าถ้าเราหอมมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้ายอมจ่ายนะครับแต่นี้ข้าวหอมไทยนี่มันหอมน้อยลงแต่ไม่ใช่หอมจนฉุนนะฮะ มันจะมีความพอดีก็มันอยู่เหมือนกันนะถือว่าแน่นอนครับคือทุกอย่างมันทำได้หมดสมัยก่อนเปิดหม้อมาเนี่ยมันจะโหกลิ่นมันจะโชยหอมเจ๋งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับจำความได้ในอดีตเนี่ยแต่ในนี้เปิดมานี่เฉยๆเนี่ยข้าวหอมมาก่อนเนี่ยคือเราจะแยกแยะไม่ถูกละอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของแมสมาร์เก็ตก็เลยเรื่องของข้าวขาวนะครับข้าวขาวทำยังไงที่จะหนึ่งผลผลิตอันนี้โจทย์ใหญ่คือผลผลิตต้องเพิ่มต้องเยอะต่อไร่นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องของภาคการผลิตลดลงเราจะได้สามารถที่จะขายได้ในราคาที่ถูกลงที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับนะแล้วทำยังไงให้ข้าวมันมีความนุ่มความอะไรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้านั่นก็เป็นส่วนอันนี้จะมีตัวแมสครับกับตัวนิชนะครับคือมันต้องทำควบคู่กันไปเลยตัวแมสนี่เราส่งไปไหนบ้างก็ทั่วโลกเหมือนกันทั่วโลกที่รับประทานข้าวขาวทั้งแอฟริกาทั้งในเอเชียเขาไม่ได้เอาไปแปรรูปเป็นอื่นใช่ไหมไม่ครับไม่ไปหุงกินเลยก็เป็นครับเป็นสเตเบิลฟู้ดไปเลยอ๋อโอเคแต่ว่าเป็นนั่นไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องของตัวเลขส่งออกเนี่ยปีสองปีที่ผ่านเนี่ยมันไม่เห็นเลยชัดเจนเลยนะครับอย่างปีนี้เนี่ยแหมเราตั้งไว้สวยหรูตอนต้นปีว่า น่าจะส่งได้สัก9ล้าน5ล้านนะถึงวันนี้เนี่ย8ล้านยังจะถึงหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่า11เดือนแรกเนี่ย11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปแค่7ล้านเองนะครับเดือนธันวาเนี่ยเราก็คิดว่าตีให้สัก7แสน8แสนน่าจะอยู่ประมาณ 7.8 ล้านเองนะครับจากปีที่แล้ว11ล้านกว่าแต่สิ่งตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไอ้ตัวเลขส่งออกมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดข้าวของเราเนี่ยมันถูกแย่งไปตลอดถูกแชร์มาร์เก็ตไปตลอดดียังดีที่พม่าเขายังไม่ส่งออกเต็มที่นะจริงๆพม่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยมากขึ้นนะครับส่งออกมากขึ้นครับปีที่แล้วก็ส่งออกไปแล้วประมาณ2ล้านโอ้นะครับยังไม่เต็มศักยภาพนะยังได้เยอะนะครับโอ้นี่ไปได้อีกไกลครับโอ้ของเขาที่ลาบลุ่มเขาใหญ่กว่าเจ้าพญาเยอะนะถูกต้องแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจีนอืมจีนเนี่ยนะครับจากที่เมื่อก่อนนี้เป
ป็นผู้นำเข้าปีประมาณสัก5-6 ล้านปีนี้นะครับส่งออกได้น่าจะอยู่ประมาณสัก3.5 ล้านส่งไปไหนฮะทั่วโลกเหมือนกันครับส่งออกนะครับเขาพอกินแล้วใช่ไหมพอกินแล้วสต็อกเนี่ยเขาบิลอัพขึ้นมาเนี่ยจาก60-70 ล้านเนี่ยตอนนี้ประมาณ120 ล้านตันคู่แข่งเยอะนะครับเนี่ยฟังดูแล้วใช่เพราะว่าทุกประเทศเองเนี่ย ที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเขาพัฒนาในเรื่องของภาคการผลิตมากครับนะครับในเรื่องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้ของแต่ละประเทศใช่นะฮะมีพันธุ์ข้าวมีอะไรที่ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูงมากนะครับอย่างจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขากำลังพัฒนาพันธุ์ข้าวเท่าที่ผมทราบนะฮะที่สามารถผลิตได้3,000 กิโลต่อไร่3,000เลยนะฮะไม่ใช่คือไอ้พันกว่านี่เรื่องเล็กของเขาละครับครับตอนนี้2,000นี่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วมันไม่แน่นเอียดเลยนะคือเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเขาทำได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้ของเขาแต่พอโอเคพอมันออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้มันล้นนี่ที่จะส่งออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจีนอาจจะเหมือนอินเดียแล้วก็ได้ นะครับที่ถ้าจำความได้อินเดียเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งออกอะไรนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าผลผลิตของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเดียวกับไอ้คอนซัมชันภายในประเทศเขาประมาณแค่พอกินแค่พอกินเดี๋ยวนี้ผมว่า5-6 ปีที่ผ่านมาอินเดียเนี่ยนะฮะปลูกข้าวมาได้ปีประมาณ115 ล้านตันข้าวสารนั่นนะครับซึ่งมันเกินกว่าการบริโภคภายในประเทศเพราะงั้นเขาก็เริ่มส่งออกนะครับจนมาเป็นอันดับหนึ่งอินเดียนะฮะอินเดียถือว่าเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งครับสองแถบบังคลาเทศอะไรพวกนี้ฮะมีไหมบังคลาเทศเป็นผู้ซื้อมากผู้ซื้อมากกว่าแต่จริงพื้นที่เขาก็เหมาะใช่ไหมบังคลาเทศผมว่าเขาเจอเรื่องของพายุภัยแล้งไอ้พายุน้ำท่วมอะไรประจำนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็ประชากรมันเยอะประเทศเนี่ยผมว่าเข้าใจว่าน่าจะรวม100 กว่า 200ได้มั้งครับครับล้านคนเพราะเนี่ยเขาเป็นเน็ตอินพอร์เตอร์นะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาจากอินเดียเพราะมันมีพรมแดนอะไรที่ติดกันใช่ครับมันก็ถูกกว่าครับเลยเรื่องของโลจิสติกก็ง่ายกว่าเพราะมันใกล้นะฮะใครเองเขาไม่เคยได้ขายบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากรูปการในปัจจุบันรวมถึงถ้ามองไปถึงปีหน้าเนี่ยผมว่าข้าวไทยก็ยังเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยนะครับนะเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเสียเปรียบชาวบ้านก็คือเรื่องของค่าเงินบาทเรานะครับที่มันค่อนข้างแข็งมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับเขาข้างหนึ่งเขาไม่ได้ขยับอะไรใช่เห็นบอกว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นตัวเลข2นำหน้านะ9กว่า ใช่นะซึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นข่าวร้ายของผู้ส่งออกนะครับว่ามันก็ทำให้ไอ้ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงไปอีกครับนอกเหนือจากต้นทุนที่มันค่อนข้างแพงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคาดคะเนไม่ถูกเลยว่าปีหน้าเนี่ยการส่งออกข้าวจะเหลือไปนะครับถ้าปีนี้อยู่เซซ่าประมาณ8 ล้านครับถ้าปีหน้าสถานการณ์ยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่จีนก็ยังส่งออกมากๆอยู่เนี่ยนะไม่รู้7 ล้านจะถึงหรือเปล่า นะครับคืออันนี้จากอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะที่มองกันครับว่าเราเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถึงได้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราคงต้องเรียกว่าลงมาดูกันจริงจังนะครับหากไม่ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นมาข้าวไทยจะเป็นตำนานครับนะครับคือมันจะค่อยๆหายจากตลาดโลกไปเรื่อยๆครับลองดูทีนี้มันจะขยับขยายกันยังไงคุณชูเกียรติพี่น้องเกษตรกรคือจริงๆแล้วงานนี้ต้องมีเจ้าภาพรัฐบาลเนี่ยเจ้าภาพก็คือรัฐบาล แล้วจะต้องเป็นนโยบายของรัฐที่เหมือนเป็นนโยบายแห่งชาติ คือไม่ใช่พอเปลี่ยนเจ้ากระทรวงเปลี่ยนอธิบดีเปลี่ยนอะไรเนี่ยจบละครับนะครับไม่มีใครสานต่อไม่มีใครอะไรต่อซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่านี่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยนะครับในขณะที่ถ้าท่านดูว่าอย่าง
ประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีรัฐบาลที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับคือเรียกว่ารัฐบาลแล้วเขาทำเรื่องอะไรพวกนี้ต่อเนื่องมาตลอดนะครับก็คือทำมาตลอดของเราเนี่ยมันพอเปลี่ยนทีก็ของเก่าก็โยนทิ้งไม่อยากจะไปตามคนเก่านะต้องคิดใหม่ทำใหม่มันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ในอ่างไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับคนนี้ก็พยายามคิดทำยังไงให้เกษตรกรแฮปปี้จะต้องใช้ฮะให้ราคาเขาเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันไปทางนู้นหมดไม่ได้มาทางภาคการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเราเห็นมานะครับใน10-20ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยนะเราไม่ได้ไปไหนเลยในเรื่องของภาคการผลิตหรือไปก็น้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขานะครับแต่เรามาเล่นเรื่องของราคาเป็นหลักซึ่งถามว่าในเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีนะครับคือมันเป็นการช็อตเทอมแล้วกันการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของระยะสั้นทั้งนั้นเพื่ออาจจะหวังผลในเรื่องการเมืองด้วยอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเราต้องการให้ใครก็ได้นะครับที่มาดูแลเรื่องนี้เนี่ยทำให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นนโยบายแห่งชาติสักทีว่าทำไงต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้เท่าไหร่ในอนาคตนะครับหรือว่าเพิ่มพันธุ์ข้าวที่ตลาดโลกเนี่ยต้องการนะครับไม่ใช่ขายแต่ของเก่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มีอะไรก็ขายไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่งั้นตลาดก็จะหดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆต้องเรียนว่าอย่างนี้มันไม่ใช่10-20ปีที่แล้วใช่ใช่ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับจูเกตครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณจูเกตโอภาสวงศ์นายกกิตติประสักสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับนี่ถ้าเกิดผมอยู่บุรีรัมย์นะผมจะยุ่งให้สากรเนี่ยไปวิจัยเลยครับหอมมะลิบุรีรัมย์ครับอันนี้นะหอมมะลิดินภูเขาไฟอ่ะอ๋อครับมันยังไม่มีนะเขามีแต่อะไรนะทุเรียนดินภูเขาไฟที่สเกตใช่ไหมอ๋อจะสร้างแบบพันใหม่ขึ้นมาเอาไปตำนานเลยจะได้หอมนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับคุณวิศักดิ์ครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้อมโดยธนาคารสินครับได้คุยกันนะครับเรื่องของการลงทุนหุ้นกู้นะครับในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่า1 ล้านล้านบาทเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับและก็แนวโน้มจากนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับจะเป็นอย่างไรรวมทั้งเรื่องของการจัดตั้งและก็ดำเนินงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับตามที่ทางกลต.นั้นออกใบอนุญาตประกอบการให้แล้วนะครับก็จะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณอริยาติรณประกิตรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยนะครับช่วงที่2รายการวันนี้ครับครับกิจกรรมรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับกระปุกออมสินอาเซียนและก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้นะครับเพียงคนเดียวเลยนะครับรับไป2ชิ้นเลยนะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลก็คือเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาส่งเสริม Visual School Bank ประจำปี2022จำนวน55รางวัลนะครับจำนวน55รางวัล55จำเลข55นะครับ55คำถามครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาส่งเสริม Visual School Bankประจำปี2562นี้นะครับถามว่ามีจำนวนกี่รางวัลนะครับครับถามจำนวนรางวัลครับมีจำนวนกี่รางวัลครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075นะครับหรือถ้าสะดวกต่อไปทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับคนเดียวรับไปของรางวัล2ชิ้นเลยนะครับกระปุกออมสิน2แบบครับกระปุกออมสินอาเซียนแล้วก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลนะครับแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับท่านใดสุ่มตัวอย่างขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับครับช่วงนี้เราพักกันรายการกันสักครู่ครับ